สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมบานดึกๆ นะคะวันนี้แม่ชีก็ได้รับกล่องพัสดุนะคะจากโยมแม่ท่านนึงนะคะที่ส่งมาจากปทุมธานีนะคะเป็นของคุณแม่เกียรติสิริวรรณนะคะเป็นของคุณแม่เกียรตินะคะวันนี้แม่ชีก็ได้รับแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะในกล่องดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้แม่ชีก็อยู่กับแม่ชีใหญ่นะคะก่อนนะคะมีหนังสือธรรมะนะคะส่งมาให้แม่ชีนะคะ3เล่มนะคะแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านนะคะอ๋อแล้วก็มีรูปน้องแมงปอด้วยค่ะรูปน้องแมงปอมีจดหมายจากคุณแม่ด้วยน้องแมงปอที่เป็นลูกสาวของคุณแม่เก๋นะคะน้องเรียนเก๋มากๆเลยนะคะแล้วน้องก็เคยได้ออกทีวีด้วยนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมก็มาพบน้องกับคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นในข่าวแล้วก็ในคลิปนะคะนี่เป็นรูปน้องแมงปอนะคะน่ารักมากค่ะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแม่ชีตั้งกล้องไว้ไกลอ๋อเป็นลูกชายของคุณแม่นะคะเป็นลูกของครอบครัวคุณแม่เกศนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นลูกสาวคุณแม่นะคะแล้วก็มีจดหมายด้วยส่วนจดหมายแม่ชีขออนุญาตเก็บไว้อ่านคนเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจดหมายจะเอาไว้อ่านคนเดียวนะคะก็มีอะไรบ้างมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็โอ้ขอโทษมี2ผืนนะคะสวยมากเลยน่าจะสีใกล้เคียงกันกับผืนนี้นะคะเอาไว้คลุมหน้าหนาวไว้กันแดดคุมหนาตอนไปสั่งหน่อไม้ไปหาหน่อไม้เอาไว้ตอนทำวัดเย็นก็ได้ใช้ได้หลายโอกาสนะคะสองพื้นสวยมากค่ะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะคะผืนหนึ่งพอดีเลยนะคะอันนี้ผืนเก่าของแม่ชีนะคะซึ่งมันก็จะมีรอยขาดบ้างแล้วอันนี้ผ้าผืนเก่าของแม่ชีแต่แม่ชีก็ยังใช้อยู่นะคะก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะก็จะใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะถึงมันจะเก่าถึงมันจะขาดแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ลุยงานลุยสวนได้เพียงแต่ที่มันขาดหลายที่ก็พอดีเลยเดี๋ยวไปซักเปลี่ยนกันนะคะอันนี้ผืนเก่ามันก็มีรอยขาดเยอะอยู่อันนี้อะไรเอ่ยเริ่มก่อนค่ะตอนนี้ตัดอันนี้อะไรนาะเริ่มก่อนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเบาะรองนั่งนะคะเบาะรองนั่งไว้รอนั่งน่ารักมากดีค่ะมวยหนังมือเดี๋ยวอันนี้เป็นกางเกงนะคะโอ้พอดีเลยเป็นไซส์ของแม่ชีเลยนะคะไซส์ของแม่ชีใหญ่แม่
ชีใส่ไซส์ไซส์ M ไซส์ L นะคะตอนนี้เรียก L อาจจะหลวมไปหน่อยแต่แม่ชีใหญ่ใส่ XL ได้แต่อาจจะต้องตัดหาให้อีกหน่อยนึงแล้วก็มียาหมองนะคะซึ่งคุณแม่เกียรติก็บอกว่าฝากให้พระอาจารย์อันนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่ชีก็จะเอาไปถวายท่านที่ศาลาตอนที่ไปฉันข้าวนะคะตอนที่ไปรับประทานไปรับอาหารเป็นยาหมองนะคะก็ขอขอบพระคุณแม่เกียรติมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้แม่ชีกับแม่ชีใหญ่นะคะแล้วก็แม่ชีก็ขอให้แม่เกียรติมีแต่ความสุขความเจริญนะคะครอบครัวประสบผลสำเร็จนะคะไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะแม่เกียรตินะคะขอบคุณมากค่ะสาธุ